cima ó, caíra อันนี้ก็บีมีตะไคร้พริกแห้งกระเทียมใส่กีบเดียวพอไก่เฮาบ่หลายใส่ประมาณนี้เน้นผักเอาบ่กินเนื้อปานใดผักที่สิออมใส่ก็มีผักอีตู่ต้นหอมแน่จักหน่อยนี่กะหล่ํากวางตุ้งเนื้อไก่สิออมเปิ้นเบิ่งว่าสิเป็นตะกินบ่เด้อพี่น้องเด้ออันดับแรกเฮาก็มาโขกตะไคร้ก่อนกับกระเทียมพริกแห้งใส่พริกแห้งอยู่บ้านน่ะใส่พริกแห้งเป็นส่วนใหญ่ให้กระเพรามันจะหอมแล้วก็โขกให้มันละเอียดหน้าตาก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องตามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งขั้นตอนการออมเบิ่งเลยหลังจากนี้ก็เอาไก่กับเครื่องเทศมาขั่วใส่น้ํากันก่อนพี่น้องขั่วให้มันหอมก่อนพอขั่วเสร็จนี่ค่อยเติมน้ําเนาะพี่น้องเนาะให้มันไก่เฮาสุกก่อนล้วนจนว่าไก่เฮาเริ่มสุกพุ่นล่ะเฮาถึงเอาน้ําใส่อันนี้ก็ขั่วไปก่อนระหว่างที่ขั่วนี่กินหอมหอมเพราะว่ากินกระเทียมกินหอมเนาะอ่ะเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ําเติมจังซี่พี่น้องใส่น้ําเข้าไปบ่ต้องใส่น้ําหลายเด้อเพราะอุจุนี่พอน้ําเดือดแล้วนะรอสักพักนึงน้ําเฮาเดือดแล้วเฮาค่อยเอาผักมาใส่ผักนี่ก็สามารถใส่ได้หลากหลายอย่างผักกะหล่ํากวางตุ้งต้นหอมผักชีก็ได้ผักชีรากใบแสกๆอ่ะเอามาใส่มันสิหอมเนาะพี่น้องเนาะนี่เฮาก็ค่อยทยอยใส่ลงไปผักเฮาก็ค่อยให้มันยุบละก็ค่อยยกลงก็ได้ถ้าคนมักแบบผักสุกๆหลายก็คือแบบค้างไว้นานจักหน่อยแต่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็คือส่วนมากก็ให้ผักมันเริ่มยุบละก็ผักมันเริ่มหดโตละก็เอามากินได้เลยนี่ประมาณนี้พี่น้องสีหน้าตามันก็เป็นตาแซ่บเด้ประมาณนี้คนให้มันลงไปนั่นน่ะเอาน้ําให้มันพอก็คลุกคลิกนี่พี่น้องอย่าใส่น้ําหลายถ้าใส่น้ําหลายมันสิบ่เป็นตาแซ่บตัวมันสิบ่แม่นออมนี่มันก็ออมก็สิเป็นประมาณนี้รอให้มันแบบพักฮ้อนั้นเรียบร้อยยกลงมานี่อันนี้ยกลงแล้วพี่น้องนี่มามากินกันเลยบัดเทื่อนี้เลี้ยวแล้ว